นี้เนี่ยมีเรื่องของความคืบหน้าหลายประการนะคะที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ก็เตรียมหารือถึงมาตรการสำคัญนะคะในการที่จะปฏิบัติตัวในระหว่างที่จะมีการเปลี่ยนผ่านโควิด -19 ไปสู่การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องกักตัวแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่อาจจะไม่แสดงอาการหรือว่ามีอาการน้อยค่ะเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือปฏิบัติแนวทางนี้เป็นระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นก็ยังผ่อนคลายนะครับยกเลิกการใช้ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรวมไปถึงผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศส่วนเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคลแต่มีข้อแนะนำว่าถ้าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือในจุดที่มีคนทำกิจกรรมการรวมตัวกันอยู่จำนวนมากควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยครับเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวนะคะที่เดี๋ยวก็จะให้ประชาชนได้นำไปปฏิบัติใช้การตามสถานการณ์การระบาดที่คลี่คลายลงไปมากแบบนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะก็บอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ2เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกก็คือแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในระหว่างวันที่1ตุลาคมปี2565ไปจนถึงกันยายนปี2566นะคะก็ได้ลงนามยกเลิกโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วก็ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่57ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558จะมีผล1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์4ด้านด้วยกันค่ะก็คือด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคด้านการแพทย์และรักษาพยาบาลด้านการสื่อสารและความเสี่ยงประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศและสุดท้ายก็คือด้านบริหารจัดการกฎหมายสังคมและเศรษฐกิจนะคะส่วนเรื่องที่2ค่ะก็คือการเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็มีการปรับมาตรการยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงผลการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศค่ะแต่ว่าจะยังเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มีอาการป่วยของโรคติดต่ออันตรายหรือว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะปรับมาตรการแยกกักสำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT นะคะคือไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างปฏิบัติแนวทางนี้เป็นระยะเวลา5วันเท่านั้นค่ะแล้วก็ควรที่จะต้องตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องนี้ค่ะมาตรการที่จะต้องดำเนินการนำมาใช้ก็คือ1ก่อนเข้าประเทศก็มีการยกเลิกการแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK โรคโควิด-19 ยกเว้นโรคไข้เหลืองก็ยังคงต้องดำเนินการตามปกติตามประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับ2ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้มีการยกเลิกการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 โดยยังคงการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มีอาการป่วยของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3. ปรับมาตรการแยกกักสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อขอไปปรับมาตรการแยกกักสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMST อย่างเคร่งครัดเป็นเวลา5วันส่วนประเด็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าในช่วงที่โควิดเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะโดยให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงเอาเองนะคะว่าสถานที่ใดเหมาะแก่การสวมหน้ากากอนามัยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากไปสถานที่แออัดหรือว่าสถานที่ปิดก็ควรเลือกสวมหน้ากากอนามัยหรือหากออกกำลังกายในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากและไม่รู้จักกันก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่โล่งมีระยะห่างก็ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยได้นะคะสำหรับแนวทางการรักษาตัวค่ะยังคงรักษาได้ตามสิทธิ์ซึ่งรัฐจะให้บริการประชาชนเช่นเดิมรวมถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะคะหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักแพทย์ก็จะประเมินให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมของที่ประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อรับทราบในวันศุกร์23กันยายนนี้ค่ะ
ทีนี้ไปดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะหลังจากที่ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นแล้วเนี่ยทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เปิดเผยแนวทางนะคะบอกว่าการผ่อนคลายให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังก็ทำให้การเดินทางเข้าประเทศไทยผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแต่เงื่อนไขสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวรายละเอียดและหลักปฏิบัติต่างๆจะมีข้อยกเว้นซึ่งจะพิจารณาในที่ประชุมของสบค.เพิ่มเติมต่อไปนะคะแต่ก็คาดว่าจะทำให้มูลค่าการท่องเที่ยวดีขึ้นโดยจะพยายามทำให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวกลับมาสร้างรายได้1/5ของ GDP ของประเทศได้อีกครั้งภายในปีหน้านี้ล่ะค่ะส่วนภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 วันนี้นะคะรายงานผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้น934คนยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้รวม 1,129 คนค่ะส่วนยอดรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า 8,300 คนนะคะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ598คนส่วนยอดของผู้เสียชีวิตวันนี้รายงานกันที่13คนเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านพูดถึงการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะคะหรือว่าแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว long acting antibody หรือว่า LAAB ค่ะก็บอกว่ามีการศึกษาวิจัยนะคะพบว่าแอนติบอดีแบบออกฤทธิ์ยาวยี่ห้ออีวูชิลขนาด600มิลลิกรัมฉีดในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้หรือเสียชีวิตได้นะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ยทดสอบกัน910คนในสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยพบว่าการให้แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวตัวนี้ภายใน7วันหลังมีอาการค่ะจะสามารถลดการเกิดโรคที่รุนแรงหรือลดการเสียชีวิตได้มากถึง50%เลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาหลอกและถ้าหากว่าให้ยาเร็วขึ้นอีกภายใน5วันและ3วันก็จะลดการเกิดโรครุนแรงหรือว่าเสียชีวิตได้ถึง67%และ88%ตามลำดับค่ะนอกจากนี้การศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีการควบคุมหรือที่เรียกว่า RCT พบว่าการให้อีวูชิลขนาด600มิลลิกรัมเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่เกิน12วันนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วย 1,417 คนทั้งในสหรัฐยุโรปยูกันดาแล้วก็สิงคโปร์ด้วยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาอีวูชิลมีอัตราของการเสียชีวิตลดลงถึง30%ค่ะซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นและยุโรปได้อนุมัติให้ใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปยี่ห้ออีวูชิลไปแล้วนะคะส่วนไทยเราก็กำลังจะยื่นเอกสารขออนุญาตขึ้นทะเบียนเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกแล้วก็มีความเสี่ยงสูงตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ด้วยส่วนยอดของการฉีดวัคซีนในไทยล่าสุดนะคะเราฉีดวัคซีนสะสมทั้งประเทศไปแล้วรวมกว่า143,100,000เข็มค่ะเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ฉีดสะสมกว่า26,400,000เข็มและวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่4นะคะฉีดสะสมไปแล้วกว่า5,500,000เข็มค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ